السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ครับ جزاكم الله خير الجزاء ก็ขอ Allah سبحانه และ تعالى ทรงตอบแทนนะครับสิ่งที่พี่น้องของเราได้อ่านคำเพียงกว่าเมื่อกี้นะครับด้วยเสียงพี่น้องอันไพเราะนะครับก็ขอ جزاكم الله อีกครั้งนะครับ
ก็อายะที่ได้อ่านเมื่อกี้ก็คือยะอัลมุซัมมิลนะครับโอ้ผู้ห่มกายนะครับแล้วก็กุมิลเลอิลากอลีลาจงเตือนละหมาดนะครับอินชาอัลเลาะห์คืนนี้เราจะได้ปฏิบัติอายะนี้พร้อมกันครับอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับเป็นการร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษนะครับโดยอาจารย์มุคลิสดอลล์นะครับในหัวข้อเมื่อหัวใจต้องการคนดูแลนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์นะครับขอเรียนเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائلمن يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتوقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بصبنيสาเชียเลยนะมีพี่น้องไม่เข้าใจใช่ไหมมาสามลายูใช่ไหมนะบาสาเชียเบฮราอัสวาริกไหมสาเชียอัลฮัมดุลิลลาห์นี่กลัวว่าอัสวาริกจะไม่เข้าใจภาษาไทยสบะโยพูดได้สองภาษาอังกฤษกับอาหรับอัลชาอัลลอฮ์นะครับก็ขอบคุณและก็ชูกุตต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่มีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือสถาบันภาษาปารามิเตร์นะครับก็อดีตก็เคยเรียนที่นี่นะครับ3เดือนเมื่อปี2012นะครับเมื่อบอกปีแล้วรู้สึกว่าตัวเองอายุเยอะพอสมควรแล้วนะตอนนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับหน้าตาคิดว่าน่าจะยังอายุไม่เยอะนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยวันนี้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับนั่นก็คือพวกเราตั้งหัวข้อไว้ว่าเมื่อหัวใจต้องการคนดูแลนะครับซึ่งตั้งหัวข้อนี่ก็คิดว่าน่าจะเข้าใจกันแล้วว่าพวกเราทุกคนตอนนี้เนี่ยนะครับต้องการที่จะให้มีใครคนหนึ่งนี่ดูแลหัวใจของเรานะครับคีย์เวิร์ดมันก็มีคำว่าคนอยู่ไงแสดงว่าเราทุกคนตอนนี้กำลังแสวงหาใครที่จะมาดูแลหัวใจของเราหรือกำลังจะบอกง่ายๆว่าพวกเราตอนนี้นี่อยากจะแต่งงานกันใช่หรือไม่ฮะฮะ นั่นเองก็เหรอนะครับอยากแต่งงานแล้วใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราต้องการใครคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์เนี่ยมาดูแลหัวใจของเราบางทีอาจจะไม่ที่สุดที่จะดูแลหัวใจของเราเพราะในขณะที่ถ้าหากว่าเราแต่งงานแล้วคนที่เป็นอเดะของเรา My Love ของเราเนี่ยนะครับหัวใจของเธอเองก็จะต้องมีคนดูแลเช่นเดียวกันเราอาจจะบอกว่าก็ผมไงที่จะดูแลหัวใจของเธอไงอาจารย์หรือสตาถูกต้องครับแต่ในขณะเดียวกันหัวใจของเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะต้องมีผู้ดูแลนั่นก็คื
ผู้สร้างหัวใจของเราทั้งสองดังนั้นหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเมื่อพูดถึงหัวใจเราสามารถบอกความสำคัญของหัวใจได้อย่างไรบ้างนะครับถ้าออสตาจะถามว่าหัวใจมีความสำคัญอย่างไรใครพอจะบอกได้บ้างแชร์วันนี้นะครับแชร์ไม่อยากจะให้พูดคนเดียวนะครับนักศึกษารุ่นใหม่ต้องแชร์เป็นต้องแชร์ได้แสดงความคิดเห็นได้บางครั้งในเรื่องที่ดีเราก็ไม่สมควรที่จะตะวาดะหรือมีความอายโดยเฉพาะในช่วงเวลาเรียนเท่าสตาร์ทถามแล้วพวกเรามักจะมีความตะวาดะมากๆซึ่งเป็นการใช้ตะวาดะผิดที่มากๆเช่นเดียวกันนะครับใครพอจะบอกได้บ้างว่าค่ำคืนนี้นะครับหัวใจมีความสำคัญอย่างไรทำไมเราต้องพูดถึงหัวใจในค่ำคืนนี้ว่าปกติในการเจาะหัวใจอัลกัลบูมีไหมเอ่ยตัดดอกพิยาดีแอฟริกาในกรุงอะไรนี่เขาแกกันไงฮะไม่มีใครถึง6โลในกรุงอาปาเกิดอะไรถ้าแอฟริกาในเวลาเรียนเนี่ยยกมือคนแรกเลยตอบปะอิตโตนี่มาอาเซียนนี่มาลูซิกินะอัลฮายาอูมินัลอีมานงับฮะเดดุอัลอีมานบิดอุนวะซะบะอูนชุบะตุนวัลฮายาอูชุบะตุนมินัลอีมานงับฮะตุยินดอยินดอยาวะอาจารย์ถามว่าทำไมไม่ตอบอายครับเพราะความอายเป็นส่วนหนึ่งของอีมานเหมือนกับเด็กในโรงเรียนปอนโนเวลาทำข้อสอบไม่ได้เขียนว่าวัลลอฮุอาลัมอาจารย์บอกอัลอิจาบะห์คำตอบอยู่ในหนังสือยาวะกับอาจารย์นี่เขาอยากจะตอบปานนาละจ๊ะนะครับแสดงว่าคืนนี้มีไหมเอ่ยคนที่จะแชร์ความคิดเห็นครับkalau gitu kan jadi soal yang ini ha wisupa rata sapa berarti thai ya pie wi road eh pie มีคนฝ่ายค้านก็จะมีการประท้วงทันทีโดยเฉพาะศิระดงาปวินานี่ we do แล้วไอ้ตัวนี่ we warning deh eh apabila nama apa seri pisu naik mariโอเคไปไงพ่อมาอภิปรายเนี่ยก็จะมีนักประท้วงประจำรัฐสภาทันทีไฟเตอร์อันเดอร์อะไรไฟเตอร์นิ่งนะอัมนะมาต่อไปโอเคสุดยอดหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอัลกัลบุมะลิกหัวใจคือกษัตริย์หัวใจคือกษัตริย์อะไรตัวพวกกิตต์ในร่างกายของเราทั้งหมดมีอวัยวะเยอะแยะมากมายแต่ถ้าว่าเราถามว่าอะไรอวัยวะไหนที่เป็นมลิกที่เป็นกษัตริย์คอยสั่งการทุกอย่างในร่างกายของเรานั่นก็คือหัวใจดังนั้นหัวใจเป็นสิ่งที่เราจะต้องทนุถนอมจะต้องดูแลเป็นอย่างดีที่สุดหัวใจเป็นสิ่งที่เราบางครั้งมองไม่เห็นหัวใจบางครั้งเป็นสิ่งที่เราบางครั้งเราไม่รู้สึกว่ามันมีด้วยซ้ําไปบางครั้งเราคิดว่าท้องของเราเนี่ยต้องมาอันดับ1กองทัพต้องเดินด้วยท้องใช่มั้ยเกฮมแต่กองทัพต้องเดินด้วยท้องท้องเวลาที่ร้องแค่เพียงครั้งเดียวทันทีเลยครับเรามอบอาหารเติมพลังพาวเวอร์ให้กับมันชาร์จแบตมันแต่หัวใจของเราร้องไห้เตี้ยร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เนี่ยเยอะเมื่อกี้หัวเลยนะแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าหัวใจของเรานี่กำลังร้องไห้ดังนั้นหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องดูแลรักษาให้มันดีให้มันสมกับเป็นกษัตริย์จริงๆแต่ถ้าหากว่าเราจะพูดกันตรงๆว่าถ้าหากว่าพูดถึงความสำคัญของหัวใจเราจะนึกถึงหะดีษบทไหนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับงับอะดีษเราไว้ตอนนี้งับอะชัยเอวฮะอับดุรอห์มานงับบ่ฮะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษบทนึงว่าอะลาวะอินนะฟิลญะซะดิมุดฆะ
إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب พึงทราบเถอะว่าแท้จริงแล้วในร่างกายของเรานี้เนี่ยมีก้อนเนื้อก้อนหนึ่งถ้าว่ามันดีมีสุขภาพที่ดีสะอาดบริสุทธิ์ร่างกายของเราก็จะดีและก็สะอาดบริสุทธิ์ไปด้วยแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเสื่อมเสียเน่าเหม็นไม่มีชีวิตชีวาร่างกายของเราทั้งหมดก็จะเน่าเหม็นไม่มีชีวิตชีวาด้วยเช่นเดียวกันก้อนเนื้อที่มีชื่อว่าหัวใจดังนั้นหัวใจเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเลยไม่ใช่ลำดับรองหรือลำดับสุดท้ายดังนั้นเราจะต้องกลับมาทบทวนดูว่ามันจะมีสิ่งใดบ้างที่สามารถทำให้หัวใจของเรานั้นมีชีวิตชีวาเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นเข้มแข็งและไม่ใช่เป็นหัวใจที่อ่อนแอสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่จะทำหรือผู้ที่จะทำให้หัวใจของเราเข้มแข็งได้นั่นก็คืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ฝั่งขวามือครับและในขณะเดียวกันหัวใจของเรามีผู้เดียวเท่านั้นที่มันจะสามารถทำให้หัวใจของเราอ่อนแอตายด้านได้แข็งกระด้างได้นั่นก็คือชัยฏอนหรือที่ใกล้กว่านั้นนั่นก็คือนัฟซูของเราหรือเอาง่ายๆก็คือชัยฏอนในเรื่องราวหนึ่งที่ท่านนบีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าในอัลกุรอานเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับหลังจากที่ฟิรเอาน์ผู้ที่ชั่วที่สุดในโลกดุนยานี้นะครับไม่มีมนุษย์อีกหน้าไหนอีกแล้วที่จะชั่วมากไปกว่าฟิรเอาน์ที่กล้าแสดงตนว่าอะนาร็อบบุกุมุลอะลาฉันนี่เป็นพระเจ้าของเจ้าที่สูงส่งกล้าประกาศว่าตัวเองนี่เป็นพระเจ้าในขณะที่ไม่เคยมีมนุษย์หน้าไหนก่อนหน้านี้ประกาศว่าตัวเองเป็นพระเจ้าไลลานบีมูซาอะลัยฮิสสลามและก็บรรดาพรรคพวกหรือกลุ่มชนกลุ่มของนบีมูซาจนกระทั่งสุดทางที่ไหนครับยีซาปะมันไปถึงที่ทะเลซึ่งนบีมูซาและก็พรรคพวกของท่านนี่นะครับด้านหน้านั่นก็คืออะดูศัตรูนั่นก็คือฟิรเอาในขณะที่ข้างหลังนั่นก็คืออัลบะฮรูหรือทะเลนั่นเองจนมุมทางตันไม่รู้จะหนีไปทางไหนอีกแล้วจนกระทั่งผู้ที่ติดตามนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้กล่าวว่าอินนาละมุดรากูนวันนี้เราเสร็จแน่ๆโดนฟิรเอาโดนฟาโรห์นี่จัดการพวกเราแน่ๆถ้าเราอยู่ในเวลาช่วงเวลานั้นถ้าว่าเราเป็นเหมือนนบีมูซาหรือเราเป็นผู้นำกาลูกิตายดิกตัวถ้าว่าเราเป็นผู้นำเนี่ยเราจะบอกกับผู้ตามอย่างไรนบีมูซาบอกว่ากัลลาอินนามะอียร็อบบีซะยะฮดีนไม่ฉันจะไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนแท้จริงแล้วเนี่ยพร้อมกับฉันเนี่ยนั่นก็คือฉันมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์ทรงช่วยเหลือหรือให้ทางนำแก่ฉันอย่างแน่นอนบ่งบอกถึงหัวใจของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่เข้มแข็งถ้าเราเนี่ยไม่รู้จะตอบอย่างไรถ้าเราไม่สามารถที่จะตอบให้กับคนที่เป็นผู้ตามของเราได้แสดงว่าหัวใจของเราในฐานะที่เป็นผู้นำอาจจะไม่ใช่หัวใจที่เข้มแข็งเราลองกลับไปดูว่านบีมูซาสามารถที่จะมีหัวใจที่เข้มแข็งในเหตุการณ์ที่วิกฤตอย่างนั้นเนี่ยนบีมูซามีวิธีการสร้างหัวใจของตัวเองอย่างไรเราจำได้หรือเปล่าว่าในช่วงเด็กๆหลังจากที่มารดาหรือแม่ของนบีมูซาคลอดเนี่ยนบีมูซาเนี่ยนะครับมีชีวิตอย่างไรในช่วงเด็กเกิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับแม่ของตัวเองต้องเอาไป
ใส่กะละมังหรือภาชนะและก็ปล่อยให้ลอยไปในแม่น้ำซึ่งในอัลกุรอานอัลลอฮฺตาลาบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยนะครับแม่ของนบีมูซาเกือบที่จะให้ฟิรเอาเนี่ยจัดการแล้วหมายถึงว่าไม่อยากที่จะทิ้งไม่ลงอ่ะหัวใจของแม่ของนบีมูซาเนี่ยฟาริโอหมายถึงว่างเปล่าไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทำให้หัวใจของแม่นบีมูซาเนี่ยเข้มแข็งจนกระทั่งสามารถที่จะเอาลูกของตัวเองเนี่ยปล่อยลงไปในแม่น้ำและก็ลอยไปนั่นคือชีวิตของนบีมูซาอะลัยฮิสลามมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเหมือนกับนบีมูซาหรือเหมือนกับนบียูซุฟอะลัยฮิสลามต้องกลับไปศึกษาชีวประวัติของทั้งสองดังนั้นการหาวิธีการเพื่อที่จะทำให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่เข้มแข็งถือเป็นภารกิจและก็วาระของเราในโลกดุนยานี้เพราะอย่าลืมว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่ดีได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยเราก็อาจจะเป็นหัวใจหรือหัวใจของเราก็อาจจะเป็นหัวใจที่เป็นเป้าหมายของอัชชัยฏอนเป็นเป้าหมายของอัชชัยฏอนชัยฏอนมันรู้ดีว่าไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้มุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหลงทางได้ยกเว้นทำให้หัวใจเนี่ยเอ็นเอียงหรือหันเหออกจากสัจธรรมอัลลอฮ์ในกุรอานชัยฏอนหรืออิบลิสบอกว่ายังไงครับอิลลาอิบาดะกะมินฮุมุลมุคลอซีนฉันนี่สามารถที่จะทำให้ลูกหลานนบีอาดัมหลงทางได้หมดยกเว้นบ่าวของพระองค์ที่อิคลาสบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์เพียงผู้เดียวอิบลิสยอมแพ้สำหรับคนที่มีหัวใจที่มีต่ออัลลอฮ์หรือเข้มแข็งเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นหัวใจของเรานะครับสิ่งที่อยู่ในหัวใจคืออะไรครับสิ่งที่อยู่ในหัวใจคืออะไรฮะสิ่งที่มีอยู่ในหัวใจมีอะไรบ้างครับในหัวใจของเราเอาลองบอกดูอามากี้บอกตะกบดอะไรอีกฮะตะอัสรุมฮะนับสูอะไรอีกครับเราชนะอะไรครับบุคคลีตะกบดอีกยังบอกไม่หมดครับยังมีอีกครับบอกมาให้หมดว่าหัวใจสี่ห้องของเรานี่มีใครอยู่บ้างในนั้นในหัวใจของเรานี่มีเยอะแยะมากมายมีเยอะแยะมากมายทั้งสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเราจะบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ในหัวใจของเราคืออะไรครับมีค่าที่สุดดีที่สุดสุดยอดที่สุดในหัวใจของเราคืออะไรอัลอีมานอัลอีมานที่มีอยู่ในหัวใจของเราเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปหาซื้อขายตามท้องตลาดได้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราเองไม่สามารถที่จะสืบทอดมันเป็นมรดกจากคนที่เป็นพ่อเป็นบาบอของเราถ้าหากว่าพ่อของเราเป็นคนที่เป็นอุลามะเป็นบาบอเป็นอาจารย์ลูกเนี่ยยังไม่การันตีนะว่าจะเป็นคนที่มีอีมาหรือเป็นคนที่ดีหรือเป็นคนที่มีความรู้เช่นพ่อของตัวเองอีมานเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดและอีมานนี่แหละเป็นสิ่งที่เรามองข้ามมากที่สุดอีมานวันนี้เหมือนกับโทรศัพท์ที่มันมีแบตเตอรี่และแบตเตอรี่นี้ยาซีดูวะยังกุสยาซีดูวะยังกุสยาซีดูวะยังกุสมีเพิ่มมีลดมีเพิ่มมีลดมีเพิ่มมีลดวันนี้หลายคนบอกว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดหายใจไม่ออกหรือมีโทรศัพท์แต่ไม่มีเงินซื้อเน็ตหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกครับแต่เราไม่เคยบ่นว่า
โอ้วันนี้อีมานไม่มีหายใจไม่ออกจังอัดดะมีไหมคนที่พูดแบบนี้กับตัวเองในแต่ละวันมีไหมอิมานอัดดะอิมานอัดดะอีนี่เว้ยวันนี้โทรศัพท์สามารถเปรียบเทียบกับอีมานของเราได้ดีที่สุดเรากำลังเล่นโทรศัพท์อยู่ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราเล่นอะไรครับเล่น TikTok ละกันพวกเราคงไม่เต้นใน TikTok หรอกแต่ดูผู้หญิงเต้นใน TikTok ไม่ได้พูดแต่ไม่ได้ประจานนะแค่พูดความจริงเหรอฮะซึ่งที่จริงผมก็เข้าใจแหละพวกเราเล่น TikTok ดู TikTok ทำไมเพื่อที่จะไปพิสูจน์ว่าเราจะหาแม่ที่ดีของลูกเนี่ยต้องอย่าดูในเฟซอย่างเดียวต้องไปดูใน TikTok ด้วยต้องไปดูใน IG ด้วยโดยเฉพาะใน TikTok ตอนนี้เนี่ยมันสามารถกดดูได้โดยที่ไม่ต้อง follow ใดๆทั้งสิ้นในขณะที่ IG ถ้าผู้หญิงวันนี้ปิดบัญชีโอเคตีนอเรนนิ่งกันเลย IG ปิดบัญชีดูไม่ได้แต่พวกเราก็ยังน่าด้านจะไปกด follow เธอนั่นแหละเราบางครั้ง IG นี่จะบอกอย่างหนึ่ง IG นี่เราเรียกว่าโปรแกรมเสือกเรื่องคนอื่นโดยเฉพาะบัญชีของคนที่เขาปิดบัญชีอ่ะเป็นการส่วนตัวแต่เราเสือกจะไปขอติดตามเขาอ่ะแต่ให้หรอกฮะคือเขาปิดบัญชีเป็นการส่งตัวแสดงว่าเขาไม่อยากให้เราไปเสือกเรื่องของเขาแสดงว่ามีอะไรที่อยู่ในนั้นแล้วไม่อยากให้เราดูแต่ที่จริงแล้วเธอก็ปิดอย่างนั้นแหละเมื่อแบร์ไปขอติดตามก็ยอมรับอยู่ดีใจอ่อนอยู่ดีเห็นเนาะก็ระดับนายกสโมสรไงดูมันอะไรนี่ลูกปอนะอาเบตุอีมานเป็นสิ่งที่สำคัญไม่สามารถที่จะซื้อขายได้ดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้เรารู้สึกตัวบ้างอีมานเนี่ยว่าเมื่อมันแบตหมดอีมานของเราหัวใจของเราถ้าเมื่อใดที่มันแบตหมดเราจะต้องชาร์จด้วยโทรศัพท์ของเราเนี่ยถ้าเราไม่ชาร์จซื้อโทรศัพท์ใหม่นะไม่โชว์หรอกโทรศัพท์อะไร yeah. พนักงานบอกว่าอย่าเล่นจนกระทั่งแบตหมดนะเพราะถ้าหากว่าแบตหมดแล้วก็มันดับนี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มือถือหรือโทรศัพท์นั้นแบตเสื่อมเราก็เลยคิดว่าเหมือนกับหัวใจหรืออีมานของเรานั่นแหละถ้าหัวใจของเรามันเตือนแล้วไม่ไหวแล้วแบตจะหมดแล้วเรายังดื้อดึงเรายังทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยให้มันดับไปนี่บางทีวันหนึ่งเราชาร์จไปแล้วมันจะเข้าไหมโทรศัพท์ของเราถ้ามันแบตหมดถ้ามันไม่ไหวถ้ามันรูชาร์จมันไม่ไหวแล้วหมายถึงว่ามันเอาไปมันโนเราเป็นมันแล้วอ่ะหัวใจของเราตอนที่มันควรชาร์จเราไม่ชาร์จจนกระทั่งมันแบตเสื่อมถ้าชาร์จไปมันเล่นได้นานหรือมันเล่นไม่ได้เลยมันอาจจะเล่นไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปนั่นคือหัวใจอีมานของเรานี่นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาจะต้องหาและก็พยายามรักษาจะต้องหาทางทำยังไงก็ได้ให้อีมานของเรานี่เพิ่มเพราะเมื่อใดก็ตามที่อีมานของเราเพิ่มเมื่อนั้นแหละมันจะเป็นเกราะป้องกันให้เราเนี่ยไม่ทำมะซียะห์หรือฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษบทนึงว่าลายัซนิซานีวะฮุวะมุอ์มินลายัซนิซานีฮีนยัซนีวะฮุวะมุอ์มินคนที่เขาทำการซินาเนี่ยในขณะที่เขากำลังซินาเนี่ยเขาไม่มีอีมานหรอกเขาไม่ได้มีเป็นคนที่มีอีมานถ้าเดี๋ยวเขามีอีมานแล้วไปซินาไม่มีหรอกคนที่มีอีมานแล้วไปดื่มเหล้าแล้วก็บอกว่าโอ้ฉันมีอีมานแค่อยากดื่มเหล้าแค่นั้นเองไม่มีเพราะนบีบอกว่าในขณะที่ซินาในขณะที่ดื่มเหล้าในขณะที่ลักขโมยตอนนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่ขโมยซินานั้น
ม่ใช่เป็นผู้ที่มีอีหม่านแต่เป็นคนที่มีอีหม่านต่ำที่สุดและก็ทำผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามีอีหม่านเขาไม่ซินาถ้ามีอีหม่านเขาไม่ดื่มเหล้าหรือลักขโมยป่ะ maksud kita mati tak imeh dah dak ada faktor ya ตอนนี้ TikTok มีอีหม่านมั้ยมีสิทําไมอ่ะเราจะเข้าไปดะวะห์ไงแต่เวลาเข้าไปวินาทีแรกเรากลับโดนเขาดะวะห์ก่อนอิสติฟาดอัสตัฟฟุลลอฮ์อัสตัฟฟุลลอฮ์อัสตัฟฟุลลอฮ์ลามะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยสมัครบัญชี TikTok เข้าไปครั้งแรกนี่เรายังไม่ได้ติดตามอะไรมันโผล่มาแล้วติหมดอยู่ตอนนั้นงูจักก็อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮตอนนั้นงูจักก็อัสตัฟฟุลลอฮ์นักตุบิตอเดหาปุ่มกดจะออกไม่ทันดอทฮิบุปอดเดจอเดลายเยลายูลายเยลายูคณะลายเยซีเอคลานิบอเกดเดจอเดลายูออกไปกับกุบงนั่นมาสู่กิจดาวานั่นเป็นสิ่งที่เรากำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยชัยฏอนมันพัฒนาการดาวะของมันรวดเร็วกว่าเราหลายเท่าเราบอกว่าเราจะเข้าไปดาวะในนั้นอันนี้ที่เราสับใหม่เราสับเก่าเนี่ยสมัครติ๊กต็อกครั้งแรกเนี่ยจะโพสคุรานจะโพสคลิปสั้น1นาทีเนี่ยแต่กว่าจะได้โพสไม่ทันมานะกะโตง่ายๆก็คือเราจะเข้าไปดะวะห์เนี่ยเราทำมักเสียดก่อนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ต้องอิสติฟาร์ไหมอิสติฟาร์อยู่ก็แต่ไม่ได้จะบอกว่าให้เรานี่วอร์เกินไปจนกระทั่งไม่เล่น IG ไม่เล่น Facebook ดวงกรอยขโมยลูกบาศก์เจ็ดดะอยู่ก็สบับบ่พวกเราทำไม่ได้หรอกสุนทรอกโอลูกบาศก์เจ็ดโอเคทำไม่ได้หรอกแต่ปิดดุดึงไงโทรศัพท์โอลูกบาศก์เจ็ดไม่ได้หรอกบุคคลีแหมเอ้ยได้ได้ habis itu syaitan ni งานดะวะห์ของมันนี่มันพัฒนาโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มออนไลน์ในวันนี้แต่ก่อนมุสลิมะเราใน Facebook ไม่โพสต์รูปภาพแต่วันนี้ใน TikTok หรือแม้กระทั่งใน IG นี่ก็โพสต์รูปตัวเองหรือบางครั้งคนที่มีภรรยาอยู่แล้วนี่ภรรยาไม่ได้โพสต์แต่เป็นคนที่เป็นสามีเองที่โพสต์จะบอกว่าตัวเองมีภรรยาระดับนางงามจักรวาลนางงามจักรวาลป้าคุณได้เหรอแล้วจะให้คนไม่รู้กี่พันคนดูในสตอรี่หรือในทิกต็อกภรรยาตัวเองที่กำลังเต้นมีนะสามีที่ใส่ภรรยาของตัวเองนี่เต้นในทิกต็อกมีไหมมีรู้ได้ไงก็ดูมาแล้วไงหมายถึงมีคนแชร์อีกทีหนึ่งในเฟซบุ๊กนะสิฮะแต่ไม่ได้ไปดูเองช่วงที่เราไปสู่ขอตัวของเราเนี่ยตัวของเราบอกว่าโอ้เอาไม่เยอะหรอกลูกบ่าวแค่300,000ก็พอปาต้อลุตุลุตุ300,000ไปละหมาดไปละหมาดว่าอ๋อเสียเราไม่รู้แล้วยาอัลลอฮ์300,000จะหาที่ไหนนี่300,000งาดากับโบเลกาเตจำนำอะไรได้บ้างเราจำได้หรือเปล่าว่าอันนี้บุกเนี่ยซาเฟตเตอร์นี่เฟตเตอร์นั่งมากินอบินิ่งเลยนะซาเอาแกบินิ่งด้วยเนี่ยนะซาเอาแกบินิ่งด้วยตอนที่เราได้ยินว่าที่ตัวของเราบอกว่า300,000เราเหงื่อแตกเขาแทบจะหักไปหาสินสอด300,000แต่พออากาศนี่ก็เสร็จแล้วเราเป็นคนหา300,000แต่ให้คนทั้งโลกดูภรรยาของเราปาตุเนาะ300,000เก็บไว้ดูคนเดียวสิแสดงว่าตอนที่เราได้ยิน300,000เราร้องไห้เราหาแต่เวลาจ่ายไปเรียบร้อยหาเจอสแตนงานสำเร็จเรากลับโชว์ให้คนไม่รู้ใครในโลกดุนยานี้ได้ชมความงามที่ปกติแล้วจำเป็นที่เราจะต้องเก็บไว้ดูคนเดียวอุกี
เราโชว์ให้กับคนอื่นดูปัญญาของเราในโซเชียลเนี่ยต้องปากกากูบงละปากกาเตเรละให้คนอื่นดูปัญญาของเราสัดส่วนของปัญญาของเราเนี่ยทำไมไม่เก็บให้เราดูคนเดียวนะหรือคนทั้งโลกแชร์สินสอดกับเราด้วยดอกอยู่ก็ไม่เหมือนกันเอาไปตรงไหนงะมอเลนะนี่บุคฮารีนะบุคฮารีคอยดูบุคฮารีวิ่งเบลดูวิ่งเบลบุหังดูเฮ้เบลยานิคฮีเฮ้เอาไปตรงเวลาเราจะโพสต์รูปอะไรภรรยาของเราให้เรานึกถึงตอนที่เราหาสินสอดด้วยเออเราร้องไห้ไม่รู้กี่รอบเออเหมือนกับอุสตานี่ร้องไห้ไม่รู้กี่รอบแสนหกย่อแสนหกเองเท่าไรนะแสนหกกี่มายุโซฮิตุตะกอชเนาะฟาดิฮะไม่อ่านสุราไม่อ่านทำไมร้องไห้ยาอัลลอฮ์แสนหกหาที่ไหนหาที่ไหนนั่นสมัยเย่ก็มาสุสตะเวลาที่อุสตะจะแต่งงานแต่ก่อน7-8ปีที่แล้วหยุดห่างด้านนี้ก็นี่เออนี่ก็ได้พิจารณาดูบุกเกะกัตโต้ตอนเลอดอกบุกเกะกัตโต้สักเก็บบุกดอกไม่ใช่ปวดท้องหรืออดไม่ไหวแล้วไม่แค่อยากจะเรียนให้มีความสุขมากขึ้นแค่นั้นเองแหมอยากจะเรียนมีความสุขแค่นั้นเองแต่ก่อนนะตอนอยู่ม .6 นะตอนอยู่ม .6 นี่มีหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งของอาจารย์นาอิมแปลมีชื่อว่าตอนนี้ไม่ต้องไปหานะไม่เจอนะไม่ต้องไปหาหรอกพวกเราถ้าใครจะยืมจากอุสตะได้ครั้งละ150บาทพอเบาๆมีชื่อว่าหนังสือนั้นมีชื่อว่าระหว่างใครว่าต้องเลือกระหว่างการเรียนกับการแต่งงานเพียงไม่เนี่ยรัวตะกุกอันนี้ดอกโฆษณาอันนี้ดอกโฆษณารัวตะกุก200บาทเราชนะได้ครับเราชนะได้ครับแต่ไม่มีคนละครึ่งเราชนะได้แล้วก็บอกกับตอนนั้นเขาจัดงานที่มฟน.ที่สรงไปซื้อซาตะกุ100บาทแล้วก็ไปกลับไปเชิญให้อุมีดูอุมีตกใจอะไรเด็กนี่อยู่ม.6ซื้อหนังสือเรื่องแต่งงานแล้วก็ตอนนั้นน่าจะเป็นการมามฟน.ครั้งแรกแล้วก็บอกกับอุมีว่ามีเซงาจีกุลยะเห็นหรอว่าสนับบินนิ่งไม่อยากเรียนมฟน.อยากแต่งงานเอาไปตัวแต่งงานที่มฟน.เรียน3เดือนตรงนี้นี่ไปเลยไปไกลๆเลยไม่อยากอยู่มฟน.บุกเกะกัตโตฮินะมฟน.ดอกเลยดอกมฟน.สวัสดีต่อเลยดอกแล้วนี่เขาเนี่ยมุกเฮาเนี่ยรู้ดูหน้าก็รู้แหละแถวแรกเท่าหรือเดียวแถวที่สองเท่ารู้ว่าใครเรียนไม่ได้บ้างก็เลยไปจอร์แดนเรียน3เดือนตรงนี้ก็เลยไปจอร์แดนแต่ใครจะไปรู้ว่าเรียนไปจอร์แดนยิ่งหนักยิ่งหนักเราไม่เคยไปประเทศอาหรับมาก่อนโอเคอะนี่เรียกว่าคาโดซุปเปอร์มาร์เก็ตต์ ataupun lebih dari pemerintah lagi habis itu เราขอบคุณต่อ Allah Subhanahu wa ta'ala แล้วก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่มีส่วนสร้างมหาวิทยาลัยนี้เราไปเรียนที่จอร์แดนนี่คณะชะรีอะห์คณะอุซูลุดดีนเนี่ยมุสลิมะห์ไม่ใส่ผ้าคลุมก็มีเรียนอะไรครับอุลูมุลกุรอานเรียนอะไรครับมุสตะลาฮ์หะดีษเรียนอะไรครับเรียนตัฟซีรใส่กางเกงยีนขาดเดฟรัดผ้าคลุมเล็กบายมอฮิโตะงี้จำได้ว่านับนะคนที่ผู้หญิงเขาเนี่ยคนอาหรับที่เรียนอุซูลุดดีนที่ปิดหน้าแต่งผ้าคลุมใหญ่จริงๆเนี่ยไม่ถึง10คนในคณะอะบีตุขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอะบีตุเลือกส่งหลังจากที่ไปอยู่มะดีนะห์อะไรเรียบร้อยเนี่ยกลับมาเนี่ยก็เลือกส่งภรรยาตรงนี้เดมานยาตวะวะตะกุลิยะห์ทำไมส่งภรรยามาเรียนมฟน.สบะอิสลามเอ้ยนะมองดอิสลามนะอิสลามอยู่ก็แต่เราต้องการบีอะห์เราต้องการแวดล้อมที่จะสร้างอีมานให้กับคนที่เป็นนักศึกษาได้ฮาบิตุกะลูบิยาตะเลซอบาดะนี่ก่อนนะนี่ก่อน
พี่น้องนี่ก็ได้แกล้งไงสินี่ใครอยากแต่งงานบ้างยกมือขึ้นครับฮะโอเคอับเบี้ยวบะหัวใจพอแกจะหันนี่กอกหลับไปไหนฮะนักจะหัวใจก็จะบะนี่กอกโอ้วันนี้วะฮีอัลฮันนี่กอกนะฮันนี่กอกนี่วะฮีฮุงก์bukan masa waktu itu dah dulu pun tante rau yuma tiom dekon ni ustaz Sawi Syafiq ustaz mana kau ke son ke pen ustaz kong ustaz na dekon ngaji bak zina ngayo abik itu kadu nikah lu dah abik adu nikah lu takut wala taqrabu zina takut yatul zina kan jauh lagi tapi selamat dulu hai selamat kon biar nikah ya kan angin biar nikah kayak tengah mangap โอเคมีความสุขอย่างน้อยก็มีอีกครึ่งนึงที่ไม่ยกมืออยากจะเป็นอิหม่ามนาวีไม่อยากแต่งงานในชีวิตนี้อามีนนะครับขอดุอาอามีนใครที่อยากเป็นอิหม่ามนาวีขอให้เป็นอิหม่ามนาวีจริงครับอัลเลมนะหมายถึงว่าอัลเลมเขียนหนังสือเยอะแล้วก็ไม่ได้แต่งงานนะครับวันนี้ฟิตนะในสังคมเยอะแยะมากมายอันนี้ฟิตนะในสังคมเยอะแยะมากมายครับดังนั้นการที่เราจะป้องกันหัวใจของเราเนี่ยให้เข้มแข็งเนี่ยมันต้องใช้หลายปัจจัยการที่เราจะรักษาอีหม่านของเราในจิตใจของเราในวันนี้นี่มันต้องมีหลายปัจจัยอบีตุถ้าว่าเราสามารถกลับไปดูได้นี่นะครับหนังสือที่พูดถึงเกี่ยวกับการเพิ่มอีหม่านและการลดأسباب زيادة الإيمان ونقصانه สาเหตุที่จะทำให้อีหม่านของเราเพิ่มและสาเหตุที่จะทำให้อีหม่านของเรานั้นอ่อนมีอุลามะมีผู้รู้เขียนเยอะแยะมากมายวันนี้อยากจะบอกคร่าวๆบางอย่างที่จะเป็นสาเหตุที่จะทำให้อีหม่านของเราเพิ่มขึ้นอย่างแรกที่สุดถ้าเราถามว่าอะไรบ้างที่จะทำให้อีหม่านของเราเพิ่มขึ้นครับกับว่าเด็กบินิงแต่งงานมาต่อละเสียใช่ครับนะเราอย่าคิดว่าบางครั้งนะอันนี้จะบอกนะเราอย่าคิดว่าแต่งงานแล้วอาจจะทำให้เรียนดีมากขึ้นบางทีอาจจะไม่เช่นเดียวกันในช่วงที่เรียนมารีนาแต่ก่อนนี่รุ่นพี่บางคนนี่เขาไม่ไปเรียนเราถามว่าทำไมไม่ไปเรียนขาดบ่อยจังปวดท้องเรียนไม่ไหวอยากแต่งงานถ้าได้แต่งงานนี่จะขยันเรียนมากขึ้นเขาบอกปิดเทอมก็กลับไปแต่งงานเลยครับเทอมนั้นพอมาดีนะใหม่มาเทอมสองก็เรียนอยู่ที่บ้านมาเทอมสองเนี่ยขาดเรียนอีกเราถามว่าทำไมไม่เรียนปวดท้องคิดถึงเมียอยู่ที่บ้านเอาไปทั้งมวลเนี่ยมีภรรยาบางทีอาจจะไม่ทำให้เราเนี่ยกระปี้กระเป๋ามากขึ้นในการเรียนก็เป็นไปได้ทั้งหมดอยู่ที่เราบางคนแต่งงานแล้วติดภรรยาจนกระทั่งไม่ไปเรียนครูถามว่าทำไมไม่เป็นภรรยาติดภรรยาทำไมไม่ไปเรียนติดภรรยาที่บ้านครับแล้วกะวีนี่รู้มั้ยมีไหมมีดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเกลียดอาหารในกอกหลอดดอสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะเลือกภรรยาของเราอย่างไรเพื่อดันเราเนี่ยให้เป็นผู้ชายที่ดีเรียนเก่งกิตติบัตรข้ออ้างนิ่งใช้ข้ออ้างเวลาไปขอกับพ่อแม่ของเราบอกว่าจะแต่งงานจะให้การเรียนดีขึ้นภรรยาสามารถช่วยเหลือเราได้ใช้ฟาตวาของเชคอุไซมีนใช้ฟาตวาของเชคเบนบาสว่าแต่งงานเร็วดีใช้ทัศนะของนบีนิกโก้นบีนิกโก้ไงไอชอนิกโก้จะปะนิ่งไอชอไม่ได้ทำนิกโก้ดอกกิตติวันหิมอร์ไม่อันนี้ก็นี่เยอะแยะมากมายสารพัดสาเหตุที่เราไปบอกแต่พี่กาลูอยากจะให้พูดตรงๆเรื่องแต่งงานนะให้พูดตรงๆถ้าใครที่อยากแต่งงานแล้วอดทนไม่ได้ให้รีบแต่งงานคือง่ายๆก็คือเอามาตรฐาน5ฮุกุมมาตั้งไว้แล้วก็เทียบเราเนี่ยฮุกุมไหนถ้าวาญิบนั่นนี่ก็คือปัญหาวันนี้นี่มีตะบดาโอ้ยทัวร์ติอะไรล่ะเนี่ยอารมณ์โอ้ยทัวร์ไงคือปัญหาวันนี้ผู้ใหญ่ของเราผู้ปกครองของเราไม่รู้จักฮุกกลมทั้ง5เอออะไรเรียนให้จบก่อนงานอยู่ว่าบีลู
น้องไม่ด้วยมันน้องสาวน้องเอหาเงินที่ไหนเลี้ยงดูลูกสาวคนอื่นซุปเปอร์ยูก็ลืมมีตอแบบตัวอยู่ก็เวลาตอนนี้สตาร์ขอก็แบบนั้นแหละแต่เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งถ้าหากจะให้ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ของเราเนี่ยอนุญาตให้ไปขอแล้วก็ร้องไห้ดิ้นเหมือนเด็กๆต้องการเด็กเล็กของเล่นตอนเด็กๆ เราไปห้างบิ๊กซีเราอยากได้ของเล่นดิ้นแบบไหนดิ้นแบบนั้นแหละอาบีนั่นนี่ก่อนนั่นนี่ก่อนนั่นนี่ก่อนอาบีพออาบีของเราเห็นดิ้นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวสนิทก่อนกับว่าน้ามอบประวุฒิด้วยอันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดครับคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยอย่าตั้งกฎเกณฑ์ตายตัวเหมือนกับบอกว่าต้องเรียนจบป.ตรีก่อนถึงจะเรียนได้แต่งได้แต่งได้ยกตัวอย่างผมไม่จบป.ตรีแต่งงานจบตอนนี้ก็จบแล้วแต่บางครั้งพ่อแม่บางคนเนี่ยบอกว่าต้องเรียนป.ตรีก่อนในขณะที่ลูกของตัวเองเนี่ยไปมาหาสู่กับผู้หญิงเนี่ยเป็นว่าเล่นแล้วดูลูกอ๋อให้ลูกเรียนจบก่อนแต่พี่อันน่ะโดยการเรียนผู้ลูกเนี่ยไปด้วยกันแล้วกับผู้หญิงติวด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันกินข้าวด้วยกันแต่เรายังคงตั้งกฎว่าต้องเรียนจบก่อนแล้วค่อยแต่งงานอันนี้ทันเหรอนี่กำลังแบกบาปที่ลูกกำลังทำอยู่แต่พ่อแม่ไม่รู้ตัวแต่กำลังจะบอกให้พ่อแม่รู้เหมือนกันว่าเราจะอนุญาตลูกของเราหรือไม่อนุญาตให้พิจารณาดูลูกไม่ใช่อะไรก็คือตายตัวเลยไม่ให้ไม่ใช่ถ้าลูกของเราเนี่ยยังไม่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดซีนาเราอาจจะไม่ให้เขาแต่งงานก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าลูกของเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่ใกล้แล้วที่จะตกหลุมซีนาเนี่ยอันนี้วาญิบสำหรับพ่อแม่จะต้องแต่งงานลูกของตัวเองวันนี้มีทางออกเยอะๆมากมายเราลองคิดดูบางคนพ่อแม่บางคนบอกว่ากลัวและกลัวแต่งงานแล้วเนี่ยไม่มีอะไรจะกินถ้าไม่มีอะไรจะกินคุณก็เลี้ยงลูกของคุณก่อนสิในขณะที่พ่อแม่ของผู้หญิงก็เลี้ยงลูกของผู้หญิงก่อนอย่างน้อยที่สุดจุดประสงค์หลักเป้าหมายของเราคือไม่อยากให้ลูกของเราทั้งสองคนนี้นี่ตกอยู่ในการซีนาถ้าตกในซีนาอาจจะอับอายยิ่งกว่าแต่งงานเร็วใส่วันนี้มีบางคนมาบอกว่าบางคนหรือบางหมู่บ้านเนี่ยลูกหลานใครแต่งงานเร็วเนี่ยอาจจะโดนแซวในสังคมเอ้ยแกเจ๊ะเลยสังคมอุตส่าห์ก็เลยบอกว่าชอบแบบนี้ยิ่งแซวยิ่งพูดยิ่งชอบโอ้ลูกคนนี้แต่งงานเร็วเรียนไม่ทันจบแต่งงานแล้วยิ่งชอบพูดไปเลยในขณะที่ลูกของตัวเองคนที่แซวนั้นเนี่ยไม่รู้ไปไหนต่อไหนแล้วกับผู้หญิงที่จริงแล้วเราแต่งงานเร็วเราจะไปอายทำไมกับสังคมที่มาพูดเกี่ยวกับการที่เราแต่งงานเร็วที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องโชว์ว่าการที่เราแต่งงานเร็วเนี่ยของเราเนี่ยมันดีกว่าต้องโชว์ให้สังคมเห็นว่าการแต่งงานเร็วของเราเนี่ยดีกว่ายังไงก็โชว์ให้สังคมเห็นสิแล้วของเขาไม่ดียังไงให้เขาเห็นสิว่าไม่ดีอย่างไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ความเป็นภาวะความเป็นผู้ใหญ่ของเราด้วยเราต้องตอบให้เป็นเราต้องมีเหตุผลเราต้องมีความบริสุทธิ์ใจถ้าพ่อแม่ของเราถามว่าทำไมรีบแต่งงานต้องบอกให้เป็นว่าทำไมถึงอยากแต่งงานเอ้างานอันนี้ก่อนเอ้างานบนอันนี้ก่อนเอ้างานบนอันนี้ก่อนว่าบนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนว่าบนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนบอกเหตุผลไม่ได้การแต่งงานไม่ใช่ขายของนะลงดอดดอดต้องบอกด้วยว่าทำไมถึงอยากจะแต่งงานให้กับผู้ใหญ่ให้กับพ่อแม่ของเราจนกระทั่งพ่อแม่ของเราเนี่ยอ๋อลูกของเรานี่มีความคิดมีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่คิดว่าน่าจะเอาตัวรอดได้ตอนที่อุสตะแต่งงานไปขอกับอบีอันนี้เล่าประสบการณ์ตัวเองเลยนะไปขอปุ๊บเราเป็นลูกชายคนโตคนแรกในครอบครัวเป็นความหวังของครอบครัวพ่อแม่อยากจะให้เราเรียนสูงๆเรียนไกลๆดีที่ไม่ไปขั้วโลกเหนือหมายถึงว่าเรียนไกลๆเรียนสูงๆโยนแอบปากกาอยู่แ
ไปขอปุ๊บพ่อแม่อบิวว่าไม่ให้แต่งงานเพราะยังไม่ขึ้นปีหนึ่งอยากจะแต่งงานแล้วเราก็โอเคไม่มีปัญหาปุ๊มเดินทางไปเรียนกลับมาปีที่สองอยากแต่งงานอีกก็บอกอีกพ่อแม่ของเราก็บอกเหมือนเดิมว่าถ้าให้แต่งงานแล้วก็กลัวว่าจะเรียนไม่จบเราก็เลยวางแผนเรียบร้อยแล้วไปเรียนปีแรกที่มาดีนะวางแผนเรียบร้อยแล้วเอาใบเกรด2เทอมมาปุ๊มนี่คือการเรียน 5.00 2เทอมสัญญาว่าจะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจเอาละปีแรกวันนั้นไปในอีคลาสหรือเปล่าไม่รู้เรียน 5.00 นั้นกลับมาโชว์ชาร์ตได้ให้กับพ่อแม่เราก็วันนั้นเราบอกแบบเป็นคนที่พูดดูหล่อมากวันนั้นเราบอกว่าอบีเรียนก็คือเรียนคือความฝันเราอยากไปมาดีนะคือความฝันแล้วถ้าหากว่าได้แต่งงานนี่ความฝันนี้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้นี่อะเบสัญญาว่าจะไม่มีวันทำลายอย่างแน่นอนอะดูเจนสัญญาว่าจะเรียนจะรักษาการเรียนและจะเรียนให้จบนี่ดูไปเกะปีแรกนี่ปีที่แล้วขอแต่งงานไม่ได้ไปมาดีนะแล้วก็ประชดแบบโอ้ไม่เราบอกงาจีเนาะอะบีซะวินิกอดะไม่การเรียนคือการเรียนแต่งงานก็คือการแต่งงานกลับมาก็เลยโชว์ปุ๊บจะแต่งงานจริงเหรอสมมุติโอเคก็เลยไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนั้นเราคิดว่ามาจากเตาฟิกของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาแหละแต่มาจากเตาฟิกของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาเราขอดุอาทั้งปีในสุญูดขอดุอาหลังจากกินน้ำดำๆขอดุอาในเวลานี้ขอดุอาตลอดไม่รู้เอาแรงบันดาลใจจากไหนอยากจะแต่งงานจังตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ากลับไปดูรูปตอนนั้นตอนไปสู่ขอผู้หญิงเนี่ยแม่ยายบอกว่าเหมือนคนติดยาเลยมาขอลูกสาวเขาไปขอก็เลยไปขอวันที่3เดือนรอมฎอนแต่งงานหลังวันรายโย2วันเห็นน้องกัดดูกัดดูทำไมรีบรีบเลยเวลามีจำกัดวีซ่ามีจำกัดจริงวีซ่าอะไรวีซ่ากลับมาปิดเทอมเนี่ยก็คือหลังรายโยอยู่ได้แค่17วันแสดงว่าถ้าแต่งงาน2วันหลังรายโยอยู่กับเธอได้แค่2สัปดาห์ก็เลยไปเราไปซาอุเขาไปเรียนต่อจอร์แดนแยกกันแต่ในช่วงที่แต่งงานก่อนแต่งงานก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็สัญญากันเรียนให้จบนะเรียนให้จบโอเคเรียนให้จบแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนั้นเนี่ยก็คือมีเงินเยอะไหมมีเงินไม่เยอะแต่อัลลอฮฺตะอาลาช่วยเหลืออัลลอฮฺตะอาลาช่วยเหลือตั้งแต่วินาทีแรกนั่นก็คือเราขอด้านๆกับแม่ยายเลยว่าช่วยดูแลลูกของแม่ก่อนได้ไหมไม่มีตังค์จะให้ค่าเทอมค่ากินค่าอะไรให้ไปก่อนแต่จะส่งไปสักนิด 1,000-2,000 ต่อเดือนเพราะตอนนั้นได้ทุนไงต่อเดือนแม่ยายใจดีมากๆสวยด้วยโอเคได้อันนี้ชมแม่ยายออกสื่อเลยนะกลับไปเดี๋ยวแม่ยายซื้อโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเดียวก็เลยไปก็เลยไปเรียนจนกระทั่งเรียนจบตั้งแต่วันนี้และสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะเมื่อเราใช้ชีวิตหลังจากนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันเราขอบคุณต่ออัลลอฮฺตะอาลาทุกครั้งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้เราแต่งงานเร็วสบะเราคิดว่าถ้าหากว่าไม่แต่งงานปีนั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะสลามัตหรือเปล่าสลามัตจากฟิตนะห์ซีนาอาจจะไม่มั้งแต่กำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยผู้หญิงไม่ธรรมดาไอ้นอยาวิทาวนี่และเป็นความจริงด้วยและอุสตะก็รู้ด้วยว่าประสบพบเจอกับพวกเราแล้วผู้หญิงเดี๋ยวนี้ไม่มีการตั้งรับอย่างเดียวแล้วรุกด้วยเพราะผู้หญิงตอนนี้เขารู้ตัวแล้วว่าพวกเขามีจำนวนเยอะผู้ชายมีจำนวนน้อยต้องใช้สอยอย่างประหยัดและกำลังจะบอกให้ดีนะฟังให้ดีนะผู้ชายที่คิดว่าตัวเองมีอีหม่านเยอะแล้วยังไม่แต่งงานเนี่ยเ
คือผู้ชายที่มีความเสี่ยงที่สุดแล้วที่จะโดนผู้หญิงมารุกเห็นงามอะไรนะแต่ผู้หญิงมีเยอะและก็มีเยอะจริงๆแต่ลองคิดดูว่าผู้ชายวันนี้มีจำนวนน้อยแล้วในจำนวนน้อยที่เป็นผู้ชายจริงๆนี่ก็มีน้อยอีกแล้วผู้ชายที่เป็นผู้ชายที่จำนวนน้อยๆ อีกเนี่ยมีคุณภาพแค่ไหนคุณภาพตาก็หน่อยปีเลยก็เอตินอนะฮะแต่งอ่ะเด้ออัดเด้อเอตินอนยัตเต้นิว่าว่าไอ้เด้ออัดเด้อก็อาจจะป่วยอัตเนียตัวสักกี้เจ็บนะถ้าเราเป็นผู้ชายไปนะจะป่วยเรายอมไหมเรายอมไหมที่อยากเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงแบบนั้นสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่ดีที่ฉลาดผู้หญิงที่ดีที่ฉลาดนะผู้หญิงที่ดีและฉลาดผู้หญิงแบบนี้แหละที่เราต้องการเอามาเป็นแม่พันธุ์ของลูกของเราเนี่ยเขาไม่ได้เลือกผู้ชายมั่วๆอย่างแน่นอนเขาดูแหละผู้ชายคนนี้นี่พอที่จะเป็นผู้นำของตัวเองได้ไหมมีคุณภาพไหมมีคุณภาพไหมจนกระทั่งบางทีวันนี้ผู้ชายที่แต่งงานแล้วเนี่ยเขาดูมีคุณภาพยอมเป็นภรรยาคนที่สองของเขาดีกว่าอันนี้พูดของคนอื่นนะไม่ใช่ของตัวเองเดี๋ยวตัวอย่างที่ตั้งมานานก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ไงผู้ชายคุณภาพมีน้อยแบ่งกันใช้ แบ่งกันใช้เมื่อกี้ใช้สวยอย่างประหยัดอาเบตุเราต้องเป็นผู้ชายที่ดีที่ทำผู้หญิงได้อย่างนั้นวันนี้เราคิดว่าสังคมเราเนี่ยไม่ไหวจริงๆเราไม่การันตีหรอกต่อให้เรามีอีมานเราเรียนในสังคมหรือเวทล้อมที่ดีแต่เวลาเราออกไปข้างนอกเราอยู่ในมองโฟโนมองผู้หญิงไหมงักกลุ่มมาแหละมองอย่างน้อยก็ไม่ได้มีฟิตนะอะไรมีฟิตนะนั่นแหละหมายถึงว่าอย่างน้อยมันดีกว่าเวลาเราออกไปข้างนอกยังไงครับยิ่งกว่านั้นฟิตนะในสังคมวันนี้มันยิ่งกว่านั้นนะครับมันยิ่งกว่านั้นแต่ไม่ใช่บอกว่าอยู่ในมองโฟโนแล้วดูผู้หญิงได้ไม่ใช่นะแต่กี้เพื่อแกฟัตวาตบแต่งกบุระได้งอสมอเหรอดูทุกวันหมู่แกนะไม่ใช่นะจะบอกว่าฟิตนะเยอะมากมากซึ่งวันนี้นี่นะครับมันไม่การันตีว่าเราจะปลอดภัยหรือเปล่ารู้ว่าข้าเอ๋ยนบีบอกทางออกสำหรับคนที่เป็นวัยรุ่นที่อารมณ์แรงจริงๆนั่นก็คือปอซอกับการแต่งงานปอซอกับการแต่งงานก็มาสังอาจิมารีน้องไงนักศึกษาถามด็อกเตอร์ว่าด็อกเตอร์อยากแต่งงานทำยังไงนี่ไม่มีเงินด็อกเตอร์บอกปอสอปาเลมาเลปอสอก็ต้องกลางคืนต้องปอสอได้ไหมปอสอกันเลยมือเลยปอสอด็อกเตอร์บอกถ้าไม่ไหวก็ปอสอเลยต้องคืนเพราะว่าจะแต่งงานไม่ได้ไงนะพี่ว่ายามะชาร์ชับบ์มันสตาตาอามินคุมุลบาอะไม่มีบาอะไงไม่มีเงินที่จะจ่ายสินสอดไม่มีเงินที่จะดูแลหรือไม่มีความรู้สึกอารมณ์ทางเพศอะไรเป็นต้นอย่างนี้เนี่ยนะครับนบีให้2ทางเลือกก็คือถ้ามีความสามารถแต่งงานถ้ามีความสามารถฟะอะลัยกะบิศอมจงถือศีลอดถ้าสมมติว่าพวกเราในค่ําคืนนี้ในนี้เนี่ยฮุกุมวาญิบไม่มีเงินไม่มีความสามารถอุสตาแนะนําให้ปอซอทุกวันครับปอซอนะฮีนะเพราะคิดว่าน่าจะเป็นฟะอินนะลูบิฮีนบีว่าฟะอินนะลูวิจาเพราะสำหรับเขาแล้วนี่ถือเป็นเกราะป้องกันแล้วแต่พี่เพชรต้องวอสวรรค์เนาะสบายอีเมกัวแกไม่ค่อยวอสเท่าไหร่ทำไมเราไม่มีปัญหาอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่พี่นอยะนะโดยเฉพาะการมองผู้หญิงมองผู้หญิงผู้ชายต้องลดสายตาผู้หญิงก็ต้องลดสายตาเหมือนกันแล้วนี่มีผู้หญิงบางคนเข้าใจผิดว่าผู้ชายห้ามมองผู้หญิงแต่ผู้หญิงมองผู้ชายได้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรกันเด้อเขาก็ตมุกโกนี่แต่งก็บารองกะลีกินเถอะสบะผู้ชายไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ผู้หญิงก็คือมองได้ไงเพราะผู้ชายไม่รู้ว่าเธอเป็นใครไงจำได้ตอนปีแรกนะครับเรียนที่มัสยิดนบี
กับอาจารย์ท่านหนึ่งเชคอับดุลรอซักอัลบาดาร์เขาสอนเขาพูดคำหนึ่งจนกระทั่งเราจำถึงทุกวันนี้และมันก็เป็นความจริงด้วยโดยเฉพาะในช่วงวัยที่เราในโสดยิ่งเราดูผู้หญิงมากแค่ไหนเนี่ยเหมือนเรากำลังทำร้ายอวัยวะเพศเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเรากำลังทำร้ายอวัยวะเพศของตัวเองสายตาของเรามองก็จริงนะครับเราคิดว่าเรามองเนี่ยเราไม่มีอารมณ์เราไม่มีอารมณ์ไฟเรามีอารมณ์ทางเพศหรอกแต่มันส่งผลโดยตรงต่อนะครับอวัยวะเพศของเรากำลังทำร้ายเรากำลังทำให้มันหนักโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวดังนั้นทางออกทางเดียวแต่งงานปุ๊บสกินะมาเลยครับแต่งงานปุ๊บสกินะมาเลยมุกันเนาะสกินะไม่ใช่วินิงสกินะหมายถึงว่าความสงบสุขในจิตใจนี่มาจริงๆเนี่ยมาจริงๆความสงบสุขในจิตใจอ่ะละมกเล็กอะไรนึงทุกข์ไอ้ถั่ววัวนี่นี่ทุกข์ไอ้ถั่วเนี่ยพี่อินชาอัลลอฮ์สตะก็ใช้เนี่ยก็คือดะวะฮ์ฟอร์เราให้แต่งงานแหละได้ผลบุญนะเวลานี้ก็สองอย่างต่อไปแล้วเนาะพี่นักวินิกพี่นักวิทยาการนิกพี่นักวิทย์คนตัวนี้ก็ฟรีโอเคจากโปรโมชั่นฟรีตอนนี้ก็เราก็อาการนิกก็ให้2คู่แล้วอุสตาอาการนิกก็2คู่แล้วแล้วก็จับคู่2คู่และประสบความสำเร็จที่จริงแล้วเราเปิดบริษัทจับคู่เหมือนกันแต่เราไม่บอกเป็นบริษัทใต้ดินเราแต่ใต้ดินแต่ตอนนี้นี่บอกตรงๆนะตอนนี้มีผู้หญิงมาช่วยให้อุสตาหาคู่เนี่ย 4-5 คนแล้วแต่ปัญหาคือเราจะหาผู้ชายที่มีคุณภาพเหมาะกับผู้หญิงคนนั้นไม่เจออันดอกหรือบางครั้งเรามองเจอนะมีสายตาเจอแล้วมุซากิเด้อสมมุติบัวแดงอุสามะสามารถเซนี่อิบนุตัยมียะห์นี่ซินิกอคือคู่แรกนะก็บอกคู่แรกนี่เราจับคู่นะผู้ชายตอนนี้เรียนปอเอกอยู่ด็อกเตอร์ผู้หญิงเรียนปอโทลูก1คนเลยพัดเหรอแล้วก็คนที่2ตอนนี้ผู้ชายเรียนด็อกเตอร์เรียนปริญญาโทอยู่ผู้หญิงก็เป็นครูสอนศาสนา2คู่แล้วที่ประสบความสำเร็จแล้วก็จะได้ลูกบริษัทจับหาคู่เพียร์อาเดอร์บุเรนะส่วนตัวอินบ็อกซ์มาได้ฟรีมีหมดนอกไปนอกเนาะบุญเยก็บุญเดาะก็ทัวก็แต่พี่น้อยเอาไปเท่านะจะบอกให้รู้จะบอกแนะนำเป็นข้อแนะนำให้กับพวกเราซึ่งอุสตาก็บอกตลอดให้กับรุ่นห้องของตัวเองรุ่นที่ริมารีนาก็ดีเนี่ยเราก็บอกในรุ่นของพวกเราต้องมีด้วยเพื่อนของเราที่แต่งงานกับผู้หญิงที่อายุเยอะเหมือนกับนบีแต่งงานกับใครครับขอที่จะวิ่งเดาะให้มีด้วยคนทำตามสุนเนาะต้องมีคนเสียสละด้วยนิ่งเอไออะไรอะไรเด็กม.6แต่งม.6มาต่อหรือให้มีบ้างในรุ่นพวกเราเนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงใหม่ผู้หญิงใหม่ขนาดเดียวนะนี่ก็ผู้หญิงใหม่อินชาอัลลอฮ์กิตอเดี๋ยวเราเปิดคำถามนะคำถามตานโยตานโยลักตานโยฮาธรรมดาเดี๋ยวตานโยฮาไปไปเยอะตั้งยอดธรรมดาโอเคนะครับก็สรุปก็คือหัวใจของเราต้องดูแลให้ดีนะครับในค่ำคืนนี้นะครับสิ่งที่จะทำให้หัวใจของเราดีมีชีวิตชีวา1ต้องมีความรู้นะครับ1ต้องมีความรู้2นะครับสิ่งที่จะทำให้อีหม่านของเรานั้นเข้มแข็งได้นะครับนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องใคร่ครวญถึงอัลกุรอานอยู่กับคุรานตลอด3พยายามมุ่งมั่นในการปฏิบัติการงานความดีให้เยอะนี่คือสิ่งที่จะทำให้อีหม่านของเราเพิ่มอีมานยะซีดูวะยังกุสยะซีดูบิตตออะห์วะยังกุสบิลมะซียะห์เพิ่มด้วยกับการตออัตลดลงด้วยกับมะซียะห์ในขณะที่สาเหตุที่จะทำให้อีหม่านของเราลงต่ำ1นะครับ1ก็คือคบเพื่อนที่ไม่ดีคบเพื่อนที่ไม่ดีวันนี้นี่ชัดเจนเลยนะครับคบเพื่อนที่ไม่ดีวันนี้นี่ชัดเจนเลยเพราะนบีบอกว่าอัลมารอูอะลาดีนิคอลีลิ
คนคนหนึ่งนี่ขึ้นอยู่กับศาสนาของเพื่อนของของเขาฟัลยองซุรฟัลยองซุรอะฮัดุกุมดีนาวะลินะท่านท่านบอกว่าฟัลยองซุรอะฮัดุกุมมันยุคอลิลูฮูต้องดูด้วยว่าจะคบเพื่อนยังไงนะครับเพื่อนยังไงแต่ต้องเก่งฉลาดเลือกเพื่อนด้วยเพื่อนที่จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่ดีมีอีมานมีหัวใจที่เข้มแข็งนะครับให้เราจำไว้นะครับในเรื่องราวหนึ่งเนี่ยสุรกาฟีที่เราอ่านทุกวันศุกร์เนี่ยจำได้หรือเปล่าว่าคนที่ติดถ้ำไปเนี่ยมีหมาที่ติดไปด้วยในถ้ำปากถ้ำอิบนุกะซีรบอกว่าหมาตัวนี้เนี่ยมันนอนหลับเหมือนกับคนที่ติดในถ้ำ303ปีหมาตัวนี้ก็นอนหลับ303ปีเหมือนกันถ้าไม่หมามันไม่ยอมทิ้งไปไม่ยอมทิ้งไปไม่ต้องไปเฝ้าก็ได้ประตูคนที่ติดในถ้ำอิบนุกะซีรบอกว่าตรงนี้เนี่ยบ่งบอกหรือสิ่งที่ได้รับก็คือหมาเนี่ยมันยังเก่งเลือกเพื่อนเลยมันรู้ว่าเพื่อนของมันที่ติดในถ้ำเป็นเพื่อนที่ดีมันยังเก่งเลือกเพื่อนแสดงว่าเราเป็นมนุษย์ถ้าไม่เก่งเลือกเพื่อนแสดงว่ายิ่งกว่าจุดๆๆไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้อีหม่านของเรานะครับลดลง2นะครับญะฮาละมีความรู้ทำให้อีหม่านเพิ่มญะฮาละโง่เขลาไม่มีความรู้ก็ทำให้อีมานของเราลดลงเช่นเดียวกันนะครับ3นะครับ3ก็คืออัลมะซียะนั่นก็คือการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในชิอิรของอับดุลลาห์บินมัสอูดถ้าจะไม่ผิดก็คืออัลมะซียะเนี่ยตุมีตุลกุลูมะซียะสามารถที่จะทำให้หัวใจนั้นตายด้านได้ทีละนิดนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้อีมานของเราหรือหัวใจของเราเข้มแข็งและหัวใจของเราอ่อนแอขึ้นอยู่กับเราดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งแรกสำคัญที่สุดก็คือที่เรานึกถึงถ้าอยากจะให้มีผู้ที่ดูแลหัวใจของเราหรือเราอยากจะให้หัวใจของเราเข้มแข็งนึกถึงใครครับนึกถึงผู้สร้างครับยะมุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกยะมุศอริฟัลกุลูบศอริฟกุลูบานาอะลาตออาติกอย่าลืมว่าหัวใจของเรานั้นเบนาอิสบะอินอัลรหมานหัวใจของเรานั้นอยู่ระหว่าง2นิ้วของอัลลอฮฺสุบานตะอัลลอฮฺสามารถพลิกผันได้ตลอดนะครับคืนดีคืนหนึ่งตอนเช้าเราเป็นมุมินตอนเย็นเราอาจจะเป็นกาเฟตก็ได้กาเฟตในช่วงเย็นช่วงเช้าอาจจะเป็นมุมินก็ได้ทั้งหมดเหล่านั้นนะครับอัลลอฮฺสุบานตะอัลลอฮฺสามารถพลิกผันได้ดังนั้นเราจงขอความช่วยเหลืออัลลอฮฺตะอัลลอฮฺให้หัวใจของเรานั้นยืนหยัดอยู่กับการตออัตและยืนหยัดอยู่ในการพักดียืนหยัดอยู่ในศาสนาของพระองค์นะครับมีคำถามอะไรไหมครับเคยมีคำถามเจียวจะให้ไหมขอแทนในคำถามนะครับเนื่องจากเวลาจำกัดขอแค่ในคำถามใครมีคำถามบ้างใช่ไหมซาบะไหมรามาตุลาไหมยิฟฟาไหมซีมีไหมเอ้เอาเบียร์สักเล่นใช่ไหมน้ำสักเล่นเอ็งมาดูยังมาดูน้ำสักใช้ตัวเบียร์นะถามนะครับใครจะถามเรื่องอะไรก็ได้ครับเรื่องประสบการณ์เรื่องแต่งงานเรื่องการเรียนเรื่องอะไรก็ได้แต่แต่จะต้องนักข่าวเรามีสายต้นหรือว่าเป็นมีเรื่องนี้ก็ไม่ได้โอเคสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะวันนี้ก็คือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบแฟนนี่มันมีค่อนข้างเยอะระบบแฟนคือคนที่ไม่มีแฟนถ้าอยู่ในหอพักแล้วคนที่อยู่ในหอพักด้วย3คนเนี่ยมีแฟนหมดเลยเราเหมือนกับเป็นแกะตัวดำคนเดียวอยู่ไม่มีแฟนแต่ไม่มีแฟนแต่เราอย่าคล้อยตามเพื่อนนะอย่าคล้อยตามเพื่อนหมายถึงว่าเพื่อนมีแฟนมีคนคุยเราอยากจะมีด้วยไม่ใช่ไม่มีแฟนดีที่สุดแต่ไม่มีแฟนดีที่สุดนะไม่มีแฟนดีที่สุดอาจจะเป็นไปได้ว่าอัลลอฮฺตะอาลากำหนดให้เราที่ไม่มีแฟนเนี่ยอาจจะได้กับผู้หญิงที่ไม่เคยมีแฟนเหมือนกันอาจจะเป็นไปได้ว่าเราวันนี้มีแฟนนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าเราอาจจะได้ภรรยานี่เคยมีแฟนแล้วหรือหมายถึงว่าเคยมีแฟนแล้วเพราะชายดีคู่กับชายดีหญิงดีคู่ชายดีคู่กับหญิงดี
อันนี้ทดสอบพวกเราเองเนี่ยทดสอบพวกเราเองนะครับชายดีคู่กับหญิงดีนะครับหญิงดีก็คู่กับชายดีนะครับให้นึกถึงคำนี้ไว้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีบางคนบอกนะมีบางคนบอกว่าไม่อยากเข้าฮาลักก็เลยเฮ้ยน้องกลัวว่าโดนนาเซฮัตเรื่องแฟนไม่อยากเข้าฮาลักก็ไม่อยากทำฮาลักก็ไม่อยากก็คืออยากอยู่คนเดียวเพราะอะไรครับเพราะอยากเพราะกลัวว่าจะโดนเพื่อนนาเซฮัตเรื่องแฟนแต่ที่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงในฐานะที่เราเป็นอันนาเซเป็นผู้ที่ทำการนาเซฮัตเราจะต้องไม่ทันทีทันใดคืออย่างน้อยที่สุดนะครับอย่างน้อยที่สุดเราจะต้องนะเสฮัตนะครับเราจะต้องนะเสฮัตเราละทิ้งการนะเสฮัตไม่ได้แต่วิธีการนะเสฮัตสำคัญไม่ใช่ว่าไอ้อะไรปุ๊บมึงต้องเลิกนะแกโอ้ยเอาเงินกูเลิกแฟนสุโปงาโอ้ยเอาเงินกูเลิกบุหรี่นั่นแหละไม่ได้สบะการคุยกับแฟนเนี่ยโอ้เป็นสิ่งที่บางคนบางคนนะครับบางคนเนี่ยบางคนนะครับอารมณ์ดีแม้กระทั่งเวลาที่ปิดไฟไปแล้วจะนอนแล้วนั่งยิ้มคนเดียวมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะมีความสุขในค่ำคืนนั้นแต่ก็มีเหมือนกันบางคืนที่ว่าหน้าเหมือนกับนมบูดทำไมครับทะเลาะกับแฟนมาเดี๋ยวก็คนที่นาเซฮัตก็คือต้องนาเซฮัตให้เป็นนะครับนาเซฮัตให้เป็นคือนาเซฮัตทีละนิดเริ่มกับสิ่งเบาๆนะครับสโลหรือไม่ก็ถามกับคำถามพูดคุยแบบเป็นเพื่อนน่ะไม่ใช่ถามอย่างเป็นทางการเหมือนบาโบถามลูกศิษย์ไม่ใช่ถามเหมือนกับเป็นเพื่อนมิซาเลยตัวอย่างนะยกตัวอย่างมิซาเลกับบุคอริดานโยกิมึงนั่นนี่ก็สงบด้วยกันที่นั่นเองเดี๋ยวแกจะสมมติอันนี้สมมตินะไม่ใช่ความจริงนะการรู้ความจริงมาอ่านเท่กี้ตายเยอะนั่งสงบด้วยนั่งสงบด้วยตายเยอะคือคำตอบที่จะได้ก็คืออาจจะมีสามคำตอบหนึ่งโอ้นั่งสงบที่นั่นเองนั่นนี่ก็ง่ายเยอะคำตอบที่สองก็คือไม่รู้เหมือนกันคำตอบที่สามก็คือคุยแบบนั้นแก้เบื่อมีทุกคนไหมเอาไม่มีปฏิเสธก่อนใช่ไหมคือถ้าเขาตอบว่าจริงจังสเต็ปถัดไปคือนาซีฮัตเขาเรื่องแต่งงานนี่ก็หมดแล้วอย่าจะพูดกระจายตัวแต่ถ้าเขาบอกว่าพูดเล่นๆหลังจากนั้นค่อยหาเวลาอื่นและไปบอกว่าหรือไม่จะเป็นต้องนาซีฮัตเขาโดยตรงนาซีฮัตหน้ามัสยิดก็ได้เหมือนบาบอมะนาซีฮัตภาษาอาหรับหรือนาซีฮัตที่ไหนก็ตามเป็นนาซีฮัตที่อุมุมแต่พูดถึงเรื่องนี้เช่นถ้าเราไม่ได้หวังดีหมายถึงว่าต้องการที่จะรับผิดชอบแต่งงานกับเขาจริงจริงจริงจังกับเขาจริงๆก็อย่าไปให้ความหวังเพราะการไปให้ความหวังโดยที่เราไม่ได้ต้องการที่จะจริงจังรับผิดชอบเขาจริงๆบางทีมันก็อาจจะแปลว่าเรากำลังทำร้ายเขาทำร้ายศักดิ์ศรีเขาและถ้าหากว่าเราทำร้ายศักดิ์ศรีเธอแสดงว่าเรากำลังทำร้ายศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงคนหนึ่งของพ่อคนหนึ่งและถ้าหากว่าเราทำร้ายลูกสาวของลูกพ่อคนหนึ่งแล้วเรายังไม่คิดได้อีกวันหนึ่งอย่าลืมว่าลูกสาวของเราก็อาจจะโดนลูกชายคนอื่นมาทำร้ายเหมือนกันแค่นี้พอละก็คือพยายามใส่จิตวิทยาให้เยอะไม่จำเป็นต้องตรงๆตลอดไม่จำเป็นต้องตรงๆตลอดหมายถึงว่าพยายามถามพยายามหาทางออกให้แก่เขาไม่ใช่ให้เขาเจอทางตันกับเราไม่ใช่พอเขาเล่นแฟนแล้วมาเราจะไปนาซีฮัตเขาให้เขาเชิญตันไม่ใช่หาทางออกให้เขาชาอียาเลกลัวเดียวแต่การุยนักไม้ลากิว่าเป็นนวิดีสรามะนิโกโกเอโนเกอิโกเอโนเกอิโกแต่กิกิไปให้ไรโอเคซึ่งคำตอบตรงกลางเมื่อกี้ที่บอกว่ายังไม่รู้ก็เหมือนกับไม่จริงจังนั่นแหละเพราะถ้าจริงจังเขาก็คงบอกจริงจังไปแล้ว
แต่อาเบตุอันนี้นี่เป็นคำนาซะฮัดที่ผู้ใหญ่เคยนาซะฮัดเลยว่าถ้าเราไม่ได้จริงจังกับลูกสาวคนอื่นก็อย่าไปให้ความหวังหรือทำร้ายเขาเพราะอย่าลืมว่าวันหนึ่งลูกสาวของเราก็อาจจะโดนทำร้ายเหมือนที่เราเนี่ยทำร้ายลูกสาวคนอื่นในวันนี้อันนี้ให้เราจำไว้เลยนะครับถ้าใครที่นะครับกำลังคิดทำร้ายไม่จริงจังหรือไม่หวังดีกับลูกสาวคนอื่นนะครับอย่าลืมว่าวันหนึ่งลูกสาวของเราเนี่ยอาจจะมีคนมาเขาเรียกว่าอัลจาซาอูมินจินซิลอามันเราทำไว้อย่างไรเนี่ยวันหนึ่งเราอาจจะโดนกลับแบบนั้นนะครับอาจจะโดนกลับแบบนั้นวัลลอฮุอาลัมนะครับมีคนคอมเมนต์นะครับปารามิแต่ไม่ค่อยชัดเพราะหัวใจที่ให้เธอมันเบลอครับ Facebook อุซามะบอสูนะครับมีไหมครับนาตินอจะคอมเมนต์สักนะนะครับมีหนึ่งคำถามนะครับครับผมการที่เราไปคุยกับสาวหรือไปมองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือที่ตั้งใจเป็นสาเหตุที่เรายากที่จะตื่นสู่พวกหรือแล้วก็คิดจะหาตัวอ่านหรือเปล่าใช่ครับสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าทำให้เราตื่นซุบฮ์ยากเราทำมะซียัดก่อนนอนนะครับมะซียัดไม่จำก็คือทุกมะซียัดนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าว่าเราไปดูนะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ตื่นซุบฮ์ยากแล้วก็พยายามหาเคล็ดลับวันหนึ่งเราคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะตื่นซุบฮ์ให้ง่ายเราไปหาดูว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะทำให้ตื่นซุบฮ์ง่ายตื่นซุบฮ์ง่ายละหมาดวิเตสก่อนนอนมีน้ำละหมาดไม่ทำมะซียัดก่อนนอนอิสติฟาร์ก่อนนอนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาตั้งนาฬิกาปลุกเป็นต้นส่วนสิ่งที่อาจจะทำให้เรานะครับไม่ชอบอ่านกุรอานนะครับไม่ชอบหรือยากที่จะตื่นก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันบางทีนะครับเช่นทำมะซียัดเช่นไม่อ่านดุอาอ์ไม่มีน้ำละหมาดนะครับนอนไปแบบไม่รู้ตัวแบบซกมกนะครับหรืออะไรอีกนะครับตั้งใจไม่ตื่นก็มีแต่แน่นอนที่สุดว่ามะซียัดหนึ่งที่เราทำจำไว้ว่ามันเป็นเหมือนโดมิโนเลยมะซียัดหนึ่งที่เราทำเนี่ยชัยฏอนมันพยายามดึงให้เราทำตัวต่อไปเลยหมายถึงว่าโดมิโนตัวแรกมันล้มเนี่ยมันก็จะล้มไปเรื่อยๆชัยฏอนมันพยายามที่จะให้เราเนี่ยเสร็จภารกิจหนึ่งที่ทำเมาะเสียดภารกิจที่สองที่สามที่สี่ที่มันก็จะมาเรื่อยๆดังนั้นการที่เราไม่ตื่นซุบฮ์จนกระทั่งนะครับบางครั้งเรารู้สึกตัวแล้วก็ไม่ตื่นอ่ะเหมือนที่นบีบอกว่าชัยฏอนฉี่ในหูคนที่ไม่ตื่นซุบฮ์รู้สึกตัวแต่ไม่ตื่นเนี่ยนะครับอันนี้นี่ก็เป็นบาปก็เป็นเมาะเสียดอย่างนึงที่เราได้ทำไปก่อนหน้านั้นนะครับอันนั้นไม่ปฏิเสธว่าเมาะเสียดที่เราทำก่อนนอนส่งผลอย่างยิ่งต่อการที่เรานั้นจะตื่นละหมาดตะฮัจญุดจะตื่นละหมาดซุบฮีหรือแม้กระทั่งการอ่านอัลกุรอานนะครับการอ่านกุรอานวันนี้เราให้ผลว่ากุรอานมีอยู่ในมือถือแล้วแต่เวลาเราปลดล็อกมือถือของเราแอปแรกที่เราเปิดคือแอปอะไรครับ Facebook Messenger ก่อนตอบก่อนเมื่อกี้เธอเราเรียนอยู่นะเป็นต้นมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับมีหรือเปล่าไม่รู้ที่เล่นแฟนแบบอิหม่ามแบบแบบวะเราะห์แบบอ่านกุรอานยังอ่ะแล้ว2ยุสครึ่งเมื่อกี้แล้วได้อ่านยังอ่ะยังเลยเดี๋ยวอ่านแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวได้เด้อไม่มีมั้งอ่ะเดี๋ยวได้เด้ออาจารย์ปุ้งอาเบบอกอาเดเด้คืนนี้ปลุกอาเบละหมาดซุบละหมาดตะฮัจญุดหน่อยนะว่าป๋อเจก็อัดเด้อนะนาฬิกาปลุกไม่มีหรืออันเดอร์อะไรตัวอันเดอร์จิตนาการอะไรจิตนาการอนาคตดังนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าก็คือมอดเสียดมันทำให้เราล้าทุกสิ่งทุกอย่างเลยล้าทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นสิ่งที่เป็นเคล็ดลับที่เราจะขจัดจะขจัดบาปที่เราทำก็คือว่าอัตบิอัสซัยยิอะตุลฮะซะนะตะตัมฮุฮาทุกครั้งที่เราทำบาปเรียบร้อยแล้วให้เราเรียบเร่งทำความดีเพื่อลบล้างบาปนั้นนะครับเพื่อลบล้างบาปนั้นนะครับอัลลอฮฺอาลัม
การแต่งงานเป็นซุนนะแต่ก็ต้องเรียนรู้การแต่งงานด้วยตามแบบอิสลามที่ถูกต้องครับปฏิเสธไม่ได้วันนี้ใครอยากแต่งงานต้องเรียนรู้ก่อนนะครับต้องเรียนรู้ก่อนแต่ปัญหาวันนี้ไปคุซุสทีไรเนี่ยก็ไม่เข้าใจเรื่องแต่งงานเหมือนกันใช่ไหมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่แน่นอนที่สุดว่าถ้าเราเรียนวิชาฟิกเรื่องนิกะห์เนี่ยเป็นเรื่องที่วัยรุ่นมีความสุขที่สุดแล้วเคยเรียนที่มะดีนะห์กิตาบุลนิกะห์ดร.บอกว่ามาเรียนเถอะวิชานิกะห์มาเรียนเถอะอย่าขาดเพราะวิชานิกะห์เป็นวิชาที่สนุกที่สุดแล้วสำหรับวัยรุ่นแล้วพวกเธอค่อยขาดช่วงที่ไปถึงบับตอนลักก็จะกาตุกขีขาดก็ได้ตอนนั้นก่อนนี้อย่าขาดซึ่งปัญหาวัยรุ่นวันนี้ที่อยากกันเยอะเราก็ไม่ปฏิเสธว่าเกิดจากการที่ไม่มีความรู้นะครับไม่มีความรู้และก็ไม่มีการเป็นผู้นำที่ดีอาวิธีการเรียนรู้โดยเฉพาะอะห์กามนะครับแนะนำให้ไปซื้อหนังสือนะครับชื่อหนังสือว่าแต่งงานเหอะขอร้องของอาจารย์มูริดทิมัสเซนไปอ่านดูมักยิบลีซุมุฮิซอยเหรอยิบลีครับผมให้เรารู้ก่อนว่าการแต่งงานยังไงนะครับโดยเฉพาะทั้งสองคนเลยนะผู้หญิงก็ต้องรู้ด้วยว่าแต่งงานไปแล้วจะเป็นสามีจะเป็นภรรยาที่ดีผู้ชายจะเป็นสามีที่ดีอย่างไรหลังจากชีวิตการแต่งงานอันนั้นนะครับไม่ปฏิเสธนะครับวัลลอฮุอาลัมมีคนถามอีกนะครับอย่าว่าแค่นี้นะถ้าเราชอบเขาแต่เขาถ้าเราไม่ชอบเขาแต่เขาชอบเราอันดูปัสเซกเซนนั่นเองไงมูล่ะแล้วถ้าเราไม่ชอบเขาแต่เขาชอบเราอันนี้ตินอรันอยู่แสดงว่าผู้ชายชอบอันนี้สมมติผู้หญิงนะผู้หญิงถามสมมติผู้ชายมาชอบเราแต่เราไม่ชอบผู้หญิงไม่ชอบคำตอบก็คือเราไม่ชอบเพราะอะไรเคยมีแต่ก่อนนะเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขาเล่ามีผู้หญิงคนหนึ่งปฏิเสธผู้ชายเขาให้ผลปฏิเสธผู้ชายว่าอะไรรู้ไหมต่อเสียยอไม่เอาผู้ชายคนนี้หัวเราะเกินไปถ้าเราปฏิเสธผู้ชายหรือเราไม่ชอบเขาเพราะไม่ชอบที่นี้อาจจะเป็นการปฏิเสธก็ได้เพราะเขาเป็นคนดีเนี่ยอันนี้เสียหายนะถ้าเราในฐานะที่เป็นผู้หญิงเพราะผู้ชายถ้าโดนปฏิเสธไม่เสียหายครับจำไว้ให้ดีนะผู้ชายถ้าเราไปสู่ขอผู้หญิงแบบแมนๆแล้วเนี่ยแล้วถูกพ่อตามปฏิเสธไม่อายอย่าอายแค่หน้าแตกค่อยไปเย็บก็ได้แต่เราไม่เสียหายหมายถึงว่าเราไม่เสียหายเพราะเรามีผู้หญิงอีกเยอะแยะที่ไปสู่ขอได้ถ้าเขาไม่ชอบเราปฏิเสธเราแล้วเราเป็นคนดีเนี่ยเราไม่เสียหายแน่นอนแต่เขานั่นแหละเสียหายปฏิเสธคนดีและมีโอกาสที่อัลลอฮฺตะอาลาจะลงโทษเขาผู้หญิงบางคนปฏิเสธผู้ชายนับต่อนับจนท้ายที่สุดไม่ได้มีโอกาสแต่งงานและเป็นสุขตลอดชีวิตนะครับเพราะอะไรครับเพราะปฏิเสธผู้ชายดีเพราะเลือกเยอะเพราะเยอะแยะมากมายดังนั้นนะครับนาทีสุดท้ายไม่มีคำถามเลยนะมาดูพี่โยดานอยู่นี่กุสตะช่วยบอกวิธีการแต่งงานที่ดีที่สุดแต่งงานในการเรียนดีไหมครับเราจะหาผู้หญิงแบบไหนที่ดีที่สุดมาถ้าเราต้องการแต่งงานแต่ผู้หญิงไม่พร้อมถ้าเราต้องการแต่งงานผู้หญิงไม่พร้อมรอก่อนหรือไม่ก็พยายามไปคุยกับผู้ใหญ่ให้มันเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับแล้วก็พยายามให้เหตุผลดีๆถามผู้หญิงดีๆว่าทำไมไม่พร้อมถ้าไม่พร้อมโดยมีเหตุผลที่ได้จริงๆโอเคถ้ามีเหตุผลที่ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องอธิบายให้ผู้หญิงว่าไม่ได้นะครับควรแต่งงานดีกว่าเพราะเหตุผลแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นอินชาอัลลอฮ์คนที่ถามคำถามในนี้ไปดูไลฟ์บางคำตอบมีตอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับว่าถ้าแต่งงานแล้วไม่มีเงินเลี้ยงดูแลเนี่ยวิธีเคล็ดลับอย่างไรจีบแม่ยายครับแต่งงานแล้วไม่มีเงินเลี้ยงลูกตัวเองจีบแม่ยายแล้วแม่ยายจะเลี้ยงลูกของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องเลี้ยงนั่นคือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นวันนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ญะซากุมุลลอฮ์คอรันญะซาให้กับพวกเราทุกคนไว้มีโอกาสเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ไว้เรามีโอกาสก็
อาจจะไม่มาในรูปแบบบรรยายเราก็อาจจะมาในรูปแบบของเล่นบอลอะไรก็ตามแต่นะครับเพราะคิดดูแล้วดูหน้าพวกเราแล้วก็อยากจะเตะขาของพวกเราเหมือนกันนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ก็สำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะมาวะยะนิกัลลอฮุซซะก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็หวังว่าทุกคนได้ความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปร่วมเรียนในชั้นต่างๆและก็น้ำที่สโมสรยกมา3ชนิดด้วยกัน1น้ำนมแพะ2น้ำเปล่า3น้ำแดง3ชนิดแล้วก็มีอินชาอัลเลาะห์โปรแกรมการทำนี้ก็คือการกล่าวปิดพิธีจากอุสตาซอับดุลมันนาน5นาทีแล้วก็بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمก็ชั่วโมงครึ่งที่เราฟังจากกุศะของเรามุคลิสอัลฮัมดุลิลลาห์ลาแฟนฟิลอิสลามไม่มีแฟนในอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮุบบุวัลมะวัจญะตุياتي بعد عقد النكاح ความรักความสงบสุขอะไรก็ตามมาหลังจากอักกะนิกะห์อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เป็นวันที่ดีที่เราได้จัดโครงการเกียรมุลัยอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของพวกเราในปีการศึกษา63อัลฮัมดุลิลลาห์เราได้ประชุมกันที่จะจัดกิจกรรมเกียรมุลัยนี้เกือบเดือนที่แล้วแต่อัลเลาะห์ทรงตักดีรมาในค่ําคืนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์อิยะชะยะกุนวะอิลลัมยะชะลัมยะกุนอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดกอดอดดันกอดอดอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์อุสตาจะไม่ใช้เวลาเยอะเพราะเราเต็มที่แล้วค่ำคืนนี้อินชาอัลลอฮ์เราใช้โอกาสในค่ำคืนนี้ให้มากที่สุดเกี่ยวกับอัลอาวามิรอัลอามะลียะฮ์ฟีซูเราะฮ์ตุลมุซัมมิลที่เราได้ฟังลูกอรีนุรมานะกุมิลไลกุมอัลไลแล้วก็วัสกุริสมารับบิกวรัตติลิลกุรอานะตารตีละซึ่งมีหลายๆอวามิรที่กล่าวในอัลมุซัมมิลวะตะบัตตัลอิลัยฮิตับตีลาวัสบิรอะลามายะกูลูนเราไปคำนึงถึงอัลอวามิรอัลอามะลียะฮ์ฟิลุลอัมรที่บทบัญญัติให้เราปฏิบัติไปศึกษาในค่ำคืนนี้พร้อมกับปฏิบัติอินชาอัลเลาะห์เราจะตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้ด้วยพลังแห่งชะบับที่เต็มเปี่ยมเหมือนกับท่านนบีและบรรดาสาวกของท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้รับการตารบียะห์มาจากท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ประมาณ5นาทียะซักุมุลลอฮ์สำหรับน้องๆแกนนำนักศึกษาสถาบันภาษานานาชาติและก็น้องๆ
รักษาชายที่อัลลอฮ์ทรงเลือกพวกเรามาฟังและมาร่วมเกียรติในค่ำคืนนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เลือกมาความจริงไม่ใช่จำนวนแค่นี้ที่อุสะเห็นในบรรดานักศึกษาผู้ชายอาจจะมากกว่านี้อีกสองเท่าใช่ไหมแต่ไม่ทราบว่าไปกับลมอะไรพัดไปก็อัลฮัมดุลิลละนะฮ์นุมินัลมุคตารีนพวกเราถูกเลือกมาเพื่อมาอยู่ในอัลอัจวาอัลอีมานีมาอยู่ในอะไรบางเงสถานการณ์อีมานอัลฮัมดุลิลละอินชาอัลลอฮ์อุตสาก็จะมาร่วมเกียรติอะไรกับพวกเราจนถึงเช้าพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์พาป้าห่มมาขออนุญาตภรรยาต้องขออนุญาตอัลฮัมดุลิลละห์ก็จะบอกอุตะเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการเล่นแฟนบอกได้เต็มปากอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้จริงๆนะขอสาบานสัก1,000ครั้งก็ยังกล้าท้าทายเลยอัลฮัมดุลิลละห์ก็เลยอยากจะฝากพวกเราเอาสิ่งดีๆที่อาเบกิตออุตะมุคลิสมาฝากก็คิดดีๆกับเราวันนี้อุตะอัลฮัมดุลิลละห์10ปีที่แล้วท่านเคยเรียนกับอุตะตอนที่อุตะเพิ่งกลับมาใหม่ๆวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์อุตะได้ฟังการแลกเปลี่ยนความคิดของท่านกับพวกเรามาเกือบชั่วโมงครึ่งโดยไม่เบื่ออัลฮัมดุลิลละห์ญะซากุมุลลอฮุ คอยร์อะลัลมะอ์ลูมะห์อัลญะมีลาวะกอยยิมะห์วะญะซากุมุลลอฮุ อะลาอัลอิควะห์วัลอิควานอัตตอลบะห์อะลาฮุสติสลิมาอิกุมอินชาอัลลอฮ์แล้วก็อุสตาคอญะซากุมุลลอฮ์กับอัลมุตะฮัดดิษมุฮัมมัดที่ให้โอกาสกับอุสตาวะลิสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์السلام ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับท่านนะครับเพื่อมอบชั้นนี้เป็นการมอบของที่ระลึกให้กับชุมชนนะครับขอเชิญอุสตาดจุมานันรับมอบแล้วก็ขอเชิญอุสตาดมอมุสดาวเห็นครับนะครับเพื่อรับเกียรติของที่ระลึกจากสโมสรสาชาประธานสโมสรจะมีการกล่าวเล็กน้อยๆนะครับประกาศ